ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะนอกจากในเรื่องของการป้องกันโควิด-19 แล้วนะคะการขับรถขณะเมาสุราก็มีคดีสูงถึง 4,435 คดีค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะคะโดยจังหวัดสุรินทร์ค่ะคว้าแชมป์สูงสุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมค่ะสรุปยอดสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติของวันสุดท้ายที่มีการคุมเข้มงวดนะคะคือวันที่4มกราคมที่ผ่านมาพบว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่ค่ะมีจำนวนคดีพุ่งสูงถึง 2,126 คดีเป็นคดีขับรถในขณะเมาสุราค่ะจำนวน 2,036 คดีขับเสพนะคะจำนวน88คดีค่ะขับรถประมาทจำนวน2คดีปิดยอดสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติระหว่างวันที่29ธันวาคม2563ค่ะไปจนถึงวันที่4มกราคม2564มีจำนวนทั้งสิ้นนะคะ 4,648 คดีค่ะจำแนกดังนี้นะคะขับรถขณะเมาสุราค่ะจำนวน 4,435 คดีคิดเป็นร้อยละ 95.42คดีขับเสพค่ะจำนวน193คดีคิดเป็นร้อยละ 4.15 คดีขับรถโดยประมาทนะคะจำนวน20คดีค่ะคิดเป็นร้อยละ 0.43 ซึ่งจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถในขณะเมาสุราสูงสุด3อันดับค่ะได้แก่1จังหวัดสุรินทร์นะคะจำนวน415คดี2จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจำนวน365คดีและ3จังหวัดชัยภูมินะคะจำนวน349คดีค่ะนอกจากนี้นะคะทางศาลก็ได้มีการสั่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM นะคะยอดสะสมตลอด7วันนั้นจำนวน58รายส่วนใหญ่ก็มีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักในช่วงเวลา 23:00 น.ถึง 4:00 น.เป็นระยะเวลา30วันซึ่งจังหวัดที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์ EM สูงสุดได้แก่จังหวัดสุโขทัยค่ะที่มีจำนวนผู้ติด EM มากถึง40ราย